แครี่ฟาดพระครูปลัดธีระรอรับบิณฑบาตหมายศาลได้เลยเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 19:52 น.แครี่ฟาดพระครูปลัดธีระรอรับบิณฑบาตหมายศาลได้เลยหลังถูกพาดพิงรับงานรับเงินคนต่างศาสนามาโจมตีศาสนาพุทธซัดใส่ผ้าเหลืองไม่ได้แปลว่าจะปากพล่อยไปเรื่อยได้จากกรณีพระครูปลัดธีรธนชนริทธาเมตธมโมประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธได้กล่าวถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมช่วงหนึ่งว่าโยมเบียร์อาจจะรับงานรับเงินมาจากต่างศาสนาเพราะเขาเป็นคริสเตียนมาแม้แต่แพรี่ไพรวันเองก็เหมือนกันเขาก็มาจากสายคริสเตียนเหมือนกันล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้โพสต์คลิปวิดีโอที่พระครูปลัดธีระพูดถึงตนเองลงบน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความดังนี้เป็นพระแต่พูดจาเพ้อเจ้อใส่ความคฤหัสถ์อย่างปราศจากความละอายแบบนี้ได้ยังไงที่สำคัญยังไปพาดพิงให้ร้ายศาสนาอื่นด้วยสำหรับดิฉันหล่อนไม่ใช่ภิกษุแล้วค่ะกล่าวหาว่าดิฉันรับงานรับเงินคนต่างศาสนาเป็นคริสเตียนคริสตังเดี๋ยวดิฉันจะทำให้หล่อนเข้าใจว่าการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพล่อยไปเรื่อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะถวายจดหมายให้หล่อน2ฉบับฉบับแรกจะส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฉบับ2เป็นหมายศาลจากศาลอาญาค่ะรอรับบิณฑบาตนะคะใส่จีวรทรงศีลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กางเกงเถอะค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปล่อยให้พระประพฤติตัวแบบนี้ได้ยังไงคะรวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนโหวตคว่ำรายงานนิรโทษปิดประตูล้างผิดหมู่112การเมืองวันที่23ตุลาคม2567 14:15 น.รอทสช.ยันโหวตคว่ำรายงานนิรโทษปิดประตูล้างผิดหมู่112วันเปิดช่องอนาคตคนนำไปสร้างความชอบธรรมแจงไม่ต้องคุยพักร่วมเป็นเอกสิทธิ์เมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างรายงานของคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในว่าเราจะลงมติไม่เห็นชอบรายงานฉบับนี้เพราะไม่มีข้อสรุปเป็นปลายเปิด3แนวทางคือให้นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112ไม่ให้นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112และนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112โดยมีเงื่อนไขการเป็นปลายเปิดเช่นนี้อาจทำให้ในอนาคตมีคนนำรายงานฉบับนี้ไปสร้างความชอบธรรมว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ3แนวทางในการดำเนินการการนิรโทษกรรมฉะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติจึงต้องการปิดประตูการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามมาตรา112นายอัครเดชกล่าวเมื่อถามว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนลงมติหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าไม่ต้องพูดคุยเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคซึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ชัดเจนเรายังคงยืนยันว่าเป็นมติพรรคที่จะไม่เห็นชอบ
เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นปลายเปิดยังไม่เสร็จสมบูรณ์วัดเมืองตรังเงียบเหงาบอสพอประธานกฐินถูกจับเร่งหาเจ้าภาพใหม่แทนเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 20:43 น.วัดเมืองตรังเงียบเหงาบอสพอประธานกฐินถูกจับเร่งหาเจ้าภาพใหม่แทนมั่นใจปีนี้ไม่ตกกฐินยังมีเวลาอีกราว1เดือนในการแก้ปัญหาจากผลกระทบคดีดิไอคอนที่ขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งมีชื่อของบอสพอเป็นประธานองค์พระกฐินพระราชทานในวันที่2พฤศจิกายนนี้แต่ภายเกิดเรื่องได้มีการยกเลิกกฐินดังกล่าวไปจนขณะนี้ยังไม่มีประธานองค์พระกฐินใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดกระพังสุรินทร์พบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาสอบถามผู้ดูแลวัดให้ข้อมูลว่าพระหลายรูปติดกิจนิมนต์นอกวัดและต่างจังหวัดมีเพียงญาติโยมบางส่วนเข้ามาไหว้พระถวายเพลรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นบรรดาคฤหัสถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางออกสำหรับฤดูกฐินปี2567นี้ยังมีเวลาอีกราว1เดือนในการแก้ปัญหาโดยฤดูกฐินหลังออกพรรษาจะหมดในวันที่15พฤศจิกายนนี้และจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายในจังหวัดวัดเชื่อว่าปีนี้วัดจะไม่ตกกฐินเพราะคฤหัสถ์และผู้เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการหาเจ้าภาพกันอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีปัดตอบออกพ.ร.ก.ต่ออายุคดีตากใบทวีวันถูกมองเอื้อเฉพาะกลุ่มการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 10:41 น.นายกรัฐมนตรีปัดตอบออกพ.ร.ก.ต่ออายุความคดีตากใบด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโยนถามภูมิธรรมวันถูกมองเอื้อเฉพาะกลุ่มยันรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือใครเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการแสดงความเห็นถึงข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดพ.ร.ก.ขยายอายุความของคดีตากใบที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าขอไปก่อนนะคะด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการออกพ.ร.ก.เพื่อขยายอายุความของคดีตากใบว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงเพราะการจะออกกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีการศึกษาว่าทำได้หรือไม่เมื่อถามว่าเวลาที่เหลืออีก2วันก่อนคดีหมดอายุความจะสามารถออกพ.ร.ก.ได้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอายุความเป็นกฎหมายแล้วว่าพ.ร.ก.จะใหญ่กว่ากฎหมายได้อย่างไรย้ำว่าต้องถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นนี้เมื่อถามว่าที่พันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์ว่าหวังจะมีปาฏิหาริย์หมายความว่าอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่า
เมื่อตั้งใจทำงานอะไรด้วยความพยายามก็อาจจะประสบผลสำเร็จได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสัญญาณอะไรเพียงแค่รับทราบจากฝ่ายสืบสวนว่ามีการไปพิสูจน์ทราบถึงที่อยู่แล้วแต่ยังไม่พบตัวตอนนี้ยังไม่หมดหวังยังมีเวลาต้องให้เขาทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ากังวลว่าจะกระทบกับฐานเสียงของพรรคประชาชาติในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอย่าเพิ่งกังวลเรื่องฐานเสียงเราต้องกังวลเรื่องความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมสำหรับญาติผู้เสียหายการเยียวยาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาต้องการคือไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่ในการรื้อฟื้นคดีก่อนขาดอายุความก็มาเริ่มเอาในปีสุดท้ายคือช่วงเดือนนมค.2567ความพยายามของกระบวนการยุติธรรมก็ทำไปจนกระทั่งมีหมายจับในนามของผู้ปฏิบัติมีความกังวลด้วยอายุความที่เหลือน้อยส่วนการหลบหนีก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาเห็นช่องว่างของอายุความที่ใกล้หมดซึ่งมีหลายกรณีที่หลบหนีไปจนคดีหมดอายุความจึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและหากคดีดำเนินไปจนหมดอายุความรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนต้องเปิดพื้นที่ประชาชนได้รับรู้ซึ่งตนเข้าใจว่าญาติของผู้เสียหายเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายผู้ต้องหาเพียงแค่ต้องการความเป็นธรรมให้ผู้ที่สูญเสียย้ำว่าคดีตากใบผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบด้วยซ้ำที่ไม่อยากให้คดีนี้ขาดอายุความจึงได้รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เราไม่สามารถไปแทรกแซงศาลและอัยการได้โดยในมุมของประชาชนที่ฟ้องร้องคดีก็จะมีความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยออกหมายจับอดีตแม่ทัพได้เพราะที่ผ่านมาญาติพี่น้องผู้สูญเสียเคยถูกออกหมายจับอย่างเดียวแต่วันนี้เขาคืนความเป็นธรรมด้วยการทำให้กระบวนการยุติธรรมออกหมายจับฝ่ายราชการได้พันตำรวจเอกทวีกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าหากมีช่องทางใดที่รัฐบาลสามารถทำได้ก็จะทำรวมถึงข้อเสนอที่ให้ออกพ.ร.ก.ซึ่งก็ได้ศึกษาและพบว่าหากจะออกพ.ร.ก็จะยืดอายุความแค่8คนหรือทั้ง 4,000 คนหรือผู้ที่ไม่ออกหมายจับอีกเป็นแสนคนจึงอาจถูกมองว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่แต่หากรัฐบาลทำได้ก็อยากทำเมื่อถามกรณีที่อาจจะมีผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศลาวพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการตามจับผู้ต้องหาในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเช่นกรณีของแป้งนาโนดที่กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปช่วยสนับสนุนข้อมูลแต่ในกรณีของคดีตากใบประชาชนเกิดข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการผู้บังคับบัญชาควรนำตัวมาให้เมื่อถามว่าทางภาคประชาสังคมอาจนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลระหว่างประเทศพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตนต้องขอชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนเพราะเรื่องความยุติธรรมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้รัฐบาลไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือใครและไม่มีอคติในการช่วยเหลือใครอีกทั้งยังต้องการให้ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะเรายึดหลักว่าใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเป้าหมายหลักสุดท้าย